ก็หนูก็ชอบพอๆกับทุกคนตรงนี้เหมือนกันนะก็น่ารักดีตั้งเสิร์ฟบ้างคะนิดนึงค่ะหนูรู้สึกว่าหนูหายใจเข้าหายใจออกแรงไปนิดนึงแล้วเสื้อมันหล่นหนูต้องแบบโอ้มายก็อดใช่ไม่คิดว่าเขาจะพูดจริงๆค่ะเป็นเรื่องนึงเนาะหลังจากวันนั้นที่เราให้สัมภาษณ์เรื่องทางที่แฟนคลับเข้าไปถล่มเขาอะค่ะคืออันจริงๆเขาแค่ปกป้องหนูลำบากใจค่ะใช่ๆมันลำบากใจค่ะเพราะเอาจริงๆมันไม่มีความจริงไงค่ะมันก็เลยแบบเอ๊ะทำไมนะเขาถึงไม่ออกมาพูดอะไรก็แอบเกรงใจเขานิดนึงแต่ว่าก็รู้สึกว่าหนูก็ได้พูดสิ่งที่หนูอยากจะพูดไปแล้วก็ไม่รู้จักเขาไม่รู้จักจริงๆอ่ะคืออันนี้หนูเห็นค่ะเพราะว่าพี่สาวส่งมาให้คือที่หนูดีใจกว่านั้นคือหนูมีชื่ออยู่ใน IMDB ค่ะใช่ใช่ใช่อันนั้นเท่มากเลยค่ะมีแฟนมาติดตามฟอลโล่เยอะขึ้นไหมคะแบบชาวต่างชาติอะไรเงี้ยก็เพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นค่ะเห็นจากพวกคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมาไปแคสงานต่างประเทศมีคนเรียกบ้างค่ะแต่ว่าเราไม่มีเวลาด้วยหนูไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีอะไรเข้ามาบ้างแต่ว่าตอนนี้คือโฟกัสที่นี่มากกว่า